เขาบอกว่าคนงานดูดทรายเนี่ยขณะกำลังดูดอยู่ไปเจอท่อนไม้ขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำเออไอ้ท่อนไม้มันชอบอยู่ใต้น้ำนะไปตรวจสอบเป็นต้นตะเคียนนะเป็นต้นตะเคียนขนาดใหญ่เนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายเขาก็เอารถเครนเนี่ยไปดึงขึ้นมานะแต่ว่าดึงขึ้นมาไม่ได้ใช้แบ็คโฮนี่3คันมาช่วยลากก็ลากขึ้นมาไม่ได้ทำยังไงดีเอาลองฟังนะใช่เออคุณเจมส์นี่เข้าใจถูกเลยนี่มนต์พระมาจุดธูปพอจุดธูปปั๊บเนี่ยอ้าวขึ้นได้เลยฮะเออนี่ก็มันแปลกอย่างนี้นี่นะครับที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ชุมชนวัดอินทรารามหรือวัดตลุกนะครับอยู่ที่สัพยาชัยนาทเนี่ยนะครับคือคนงานดูดทรายได้ไปพบท่อนไม้ขนาดใหญ่เนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ทราบว่าเป็นต้นไม้อะไรนะแต่ว่าผู้รู้บอกว่าอ้าวนี่มันต้นตะเคียนยักษ์นี่แบบนี้จมอยู่ในทรายขวางทางน้ำอยู่นะฮะด้านโคนเนี่ยปักอยู่กับดินตะลิงนะนี่นะครับเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่เฉพาะมีอันเดียวนะมีอยู่หลายต้นว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะฮะคนงานก็นำแบ็คโฮเนี่ยไปทำการลากต้นตะเคียนขึ้นมาจากแม่น้ำจะนำไปไว้ที่วัดอินทรารามนะครับด้วยความที่ต้นตะเคียนมันใหญ่มากเลยใหญ่แล้วก็ยาวน้ำหนักมันแยะว่าอย่างนั้นใช้แบ็คโฮถึง3คันมาช่วยกันชักลากจนแล้วจนรอดนะก็ยังชักลากขึ้นมาไม่ได้นี่นะครับเชือกก็ขาดเอาสลิงเป็นเหล็กนี่ก็ขาดอีกว่าอย่างนั้นนี่เป็นลวดนะก็ขาดถึงเลย2ครั้ง2คราวมาแล้วนี่นะฮะนิมนต์พระมาครับนี่จุดธูปครับนี่จุดธูปเลยจุดธูปบอกกล่าวและก็เชิญต้นตะเคียนขึ้นจากน้ำเออจะง่ายแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับเชือกก็ไม่ขาดสลิงก็ไม่ขาดเออเนี่ยนะครับแบ็คโฮก็ลากขึ้นมาได้แบบสบายๆนี่นะครับลากขึ้นมาบนตะลิงเนี่ยนะท่อนใหญ่นะท่อนใหญ่เขาบอกว่าอาจจะมีอีกหลายท่อนว่างั้นแต่ว่าท่อนนี้เนี่ยความยาวนี่นะ27เมตรเอาเซนหน่อยไหม60เซนนี่นะครับเนี่ยฮะชาวบ้านก็ได้ยินปั๊บก็ไปนั่งดูนะไปนั่งดูก็ดูเขาลากต้นตะเคียนนะครับรอจังหวะอยู่นะครับต้นตะเคียนพ้นน้ำปั๊บนี่กรูเลยเออกรูเข้าไปไปดูต้นตะเคียนใกล้ๆเออนี่นะฮะดูทำไมก็ไม่รู้ใกล้ๆเออไปจะเห็นได้เปล่าเตรียมอาจจะเตรียมไว้อยู่เห็นลวดลายของเนื้อไม้แล้วเป็นตัวเลขได้บ้างเออไปดูใกล้ๆว่างั้นเออมันจำใหญ่มากเลยนะคนก็ถามว่าทะเบียนรถแบ็คโฮมีไหมเออมีอยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายมากเออมัน 3-4 คันน่ะนะใช้ลากขึ้นมาเนี่ยค่ะเออดูอ่ะครับที่สัพยาชัยนาทนะมาเล่าสู่กันฟังครับท่อนยาวแบบนี้นี่ขวางน้ำเลยนะคะยาวใหญ่เขาอาจจะมีอีกเป็นอีกต้นหนึ่งสองต้นอยู่ข้างล่างเออนี่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกต้นตะเคียนเนี่ยชอบอยู่ในน้ำนะเออใช่ไหมหรือไงนั่นน่ะสิที่ผ่านมาก็มีแต่ข่าวว่าเนี่ยอยู่ในน้ำบอกช่วยน้อยเออเนี่ยเย็นมาตลอดหลายปีแล้วเออช่วยเอามาขึ้นบนฝั่งน้อยแบบว่าเป็นเรื่องเล่าว่าไปเข้าฝันใช่ไหมตะเคียนไปเข้าฝันให้ดึงไม้ขึ้นมาใช่ใช่ข่าวนี้ถ้ามันจะจบลงแฮปปี้เอนดิ้งสมบูรณ์แบบเนี่ยคือต้องเข้าฝันหรือไม่งั้นก็มีร่างทรงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จุดธูปรอสักครู่ให้เจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยแห้งก่อนตอนนี้ยังเปียกอยู่ลื่นอยู่ใช่ใช่จังหวะพอดีเลยสิ้นเดือนพอดีเลยใช้วิจารณญาณด้วยนะคะในการรับชมนะ